สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับพี่หมอเต้วันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับมาเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับตอนนี้ก็อากาศแบบอบอ้าวนิดนึงนะครับก็เลยมานั่งพักเหนื่อยก่อนขอเติมพลังกินข้าวกันก่อนนะครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วจะพาไปเดินชมรอบๆนี้เลยนะครับดูสีแล้วไม่ค่อยเผ็ดนะครับน่าจะต้องเติมพริกกันอีกนิดนึงนะนี่คือไม่ค่อยเผ็ดอร่อยมากอากาศร้อนนะครับแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้ได้อารมณ์มากๆถึงความเผ็ดร้อนอันนี้อร่อยโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะครับไปเดินดูข้างในตลาดกันนะครับที่นี่เขาจะเป็นแบบเป็นซุ้มนะครับมีร้านค้าเยอะแยะเลยมีขายทุกอย่างเลยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารแบบง่ายๆพวกขนมทอดมันหมูปิ้งไก่ทอดไก่ย่างเนาะเออขายเสื้อยืดอะไรพวกนี้ป่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันว่าเราด้วยนะคะ50 บาทค่ะผักผลไม้ค่ะผักผลไม้อบกรอบค่ะพริกไทยค่ะไม่มีน้ำมันนะคะยินเล่นหน่อยไส้กรอกด้วยแวะทุกร้านร้านละ1ชิ้นเมาออกเฮ้ยกะหรี่กะหรี่ปั๊บครับอย่าคิดมากข้างหลังมันก่อนแล้วกูเครื่องทำลูกชิ้นชื่อมันก็คือตลาดน้ำเนาะเราก็ไม่เห็นน้ำสักทีก็คือคลองตรงนี้คลองอันใสสะอาดนะครับใสนิดนึงฝั่งนี้คนไม่ค่อยเยอะเหมือนฝั่งเมื่อกี้เนาะตากะดีมีการแสดงของเด็กๆด้วยอันนี้ตามมาจากใน TikTok นะครับเป็นร้านลูกชิ้นทำเองนะครับตามที่เขาประกาศข้างหลังเลยครับไม่ใส่บอแหลกหมูล้วนไม่ใส่แป้งเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยร้านขายของทอดของร้อนๆ นะแต่ตอนนี้เราร้อนมากแล้วไปหาอะไรเย็นๆทานกันดีกว่าครับมีถ้วยเท่าไหร่ครับ20 บาทถ้วยใหญ่มาก
ว้าวใส่ถั่วไหมคะไม่เอาครับขนมดับร้อนของเราโอเคอารมณ์ดีละหายร้อนอันนี้อร่อยอร่อยมากๆครับโอ้แสงคงยิงโดนอะมึงแม่นขนาดนี้ไม่เป็นไรเราเอาทีมงานไปกระตุกข้างหลังอันไหนดีเธอคิดว่าใหญ่กลางเล็กมีผลยังไงจริงเหรอเชื่อตรงหน้าด้านตรงตรงมีบางอันเดียวตรงอันนี้ตรงไหมยังเหมือนยิงโดนไม่ใช่ค่ะแฟนคลับรีวิวช็อกโกเบลนะครับข้างในเป็นอัลมอนด์ข้างนอกเป็นช็อกโกแลตจากเบลเยียมนะครับไม่ใช่เราจะมายิงหนังสติ๊กกันเฮ้ยส่งเราได้นะส่งเรือคู่ไก่เป็นไงล่ะโอ้ใช่ป้าพูดถูกครับไม่แต่เราไม่สนใจโปรดักต์พื้นที่เลยหรอว่าจะซื้ออะไรตึ๊บ 4,000 คะแนนอย่างเงี้ยสี่จบเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นดูเทคนิคคุณพี่ถังนี้มีถังเฮ้ยแล้วเขาเล็งยังไงอุ้ยโดนเบาๆเฮ้ยโดนนุ่มๆอุ้ยจบเราออกจากตลาดบางน้ำผึ้งมาแล้วนะครับร้อนมากวันนี้พึ่งตกร้อนมากๆเลยไปหากาแฟดื่มกันที่หมอเซิร์ชGPSเมื่อกี้นะครับมีร้านชื่อ Bangkok Tree House แต่ที่ไฮไลท์แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือ GPS เนี่ยพามาจอดที่วัดครับเมื่อกี้จอดหน้าเมนเลยแล้วเดี๋ยวเราเดินเอานิดนึงเพราะว่ามันไม่มีทางรถเข้าส่วนใหญ่คือขี่จักรยานเข้าไปได้นะครับแต่ว่านี่เราขับรถมาเราเลยต้องจอดที่วัดแล้วก็เดินเอาในวัดก็เรือนะครับคิดว่าถ้าเรานั่งเรือมาจากฝั่งนู้นก็สามารถเข้ามาที่คาเฟ่นี้ได้ง่ายเลยคาเฟ่ลึกลับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาว้าววันนี้ก็คงจะบอกไม่ได้ไม่สามารถจะพูดได้นะครับว่าอากาศเย็นร่มรื่นจะตายอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราวิ่งง่ายอย่างนี้โอ้โหอากาศร้อนนะครับก็มีคนว่ายน้ำสบายๆชิลๆนะครับถึงแล้วนะครับข้างหลังนี้นะครับ Bangkok Tree House เดินมาตั้ง400เมตรจากวัดบางน้ำผึ้งนะครับโคตรร้อนเลยนะฮะแต่ว่าพอเดินเข้ามาถึงตรงข้างในนี่ก็ร่มรื่นทันตาเลยบรรยากาศเป็นคล้ายๆบ้านสวนนะครับตรงนี้เขาเป็นที่พักด้วยมี Guest House แล้วก็มีส่วนของคาเฟ่นะครับที่คนชอบมาเราก็จะเข้ามาตรงคาเฟ่กันนะครับมีน้องแมวด้วยดีครับเย็นสบายเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มกันดีกว่าเราอยู่ข้างในร้านแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในเรือนกระจกเป็นกระจกใสๆด้วยรอบนะครับข้างในก็จะเปิดแอร์เป็นอารมณ์เย็นสบายซึ่งทำให้รู้สึกเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกที่เราเดินมาเมื่อกี้เพราะข้างนอกคือร้อนเยี่ยเลยนะครับร้อนมากเหมือนมาอยู่อีกโลกหนึ่งทันทีเดี๋ยวสั่งกาแฟกันค่ะที่มาแล้วนะครับของว่างตอนบ่ายของพี่หมอนะครับเป็นมูสชาเขียวแล้วก็อเมริกาโน่ออเรนจ์นะครับอากาศร้อนมากเพลียมากครับขอพักดื่มน้ำทานของหวานอร่อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นบรรยากาศรอบๆของคาเฟ่นะครับสำหรับ EP นี้พี่หมอขอตัวก่อนละกันวันนี้แดดร้อนมากจนเพียสุดๆเลยนะครับไม่ไหวแล้วคนแก่นะฮะโอเคพบกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพี่หมอด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย